วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ชาแนลสะโอค่ะวันนี้โออยู่ที่โคเรียนทาวน์ค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วค่ะ BCD Tokyo House ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะร้าน BCD Tokyo House นะคะก็เป็นร้านที่ได้รับรางวัลเป็น The Best Korean Restaurant in New York City นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าอาหารเขาจะดีจริงหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นเครื่องเคียงค่ะที่เขาให้มาปลาเป็นตัวเลยนี่ค่ะทุกคนปลาที่เขาให้มาเป็นปลาทอดอ่ะมันคงลองกินดูว่าอร่อยเปล่าร้อนอร่อยดีเราก็จะให้กิมจิมากิมจิก็ชิมก่อนอร่อยหรือเปล่าอร่อยแล้วนี่เขาให้ไข่มาด้วยค่ะนี่เขาให้ไข่มาด้วย4 ฟองเอาไว้ตอกใส่ซุปในซุปกิมจิที่เขาให้มาร้านนี้นะคะที่เขาดังอ่ะเพราะว่านิวยอร์กไทม์อ่ะมาลงให้ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ก็คือร้านไหนในนิวยอร์กอ่ะถ้าเกิดมีนิวยอร์กไทม์ไปลงอ่ะมันก็จะบีซี่มากเพราะทุกคนก็จะให้ความเชื่อถือร้านนี้ที่เขาบีซี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาใช้โทฟูที่เป็นออร์แกนิกโทฟูค่ะอันเนี้ยโทฟูซุปอ่ะโอ้ยยังไม่กินตอนนี้ถ้ากินเข้าไปต้องตายแน่ดูดิมันความเดือดของมันร้อนมากปักลองวันนี้ไปที่พอร้อนนี่ในตอนนี้จะทำกันเหรออันนี้กระแจงอะซัมติงอะเป็นปูดองมันเป็นปูดองแล้วมาไอ้จานเนี้ยมันก็ได้รับมันได้ลงนิวยอร์กไทม์ได้ลงนิวยอร์กไทม์ว่ามันเป็นแบบอาหารที่แนะนำอะใครมาก็ต้องกินอะไรเงี้ยต้องใครนะในหนังอ่ะทำไมคนเกาหลีมันกินได้วะแบบว่าร้อนๆแบบสดแบบทำได้ไงไม่รู้อันนี้แบบตั้งไว้ต้องนานเรายังร้อนอยู่เลยอ่ะอันนี้ค่ะที่นิวยอร์กไทม์ recommend โอกินไม่เป็นอ่ะ
ดูดกินยังไงเนาะดูดเลยดูสิกินยังไงมันเป็นปูดิบหรือปูดองดิบมันก็สดดีอ่ะปูดองไทยมันแซ่บกว่าเนื้อปูสดมากเลยค่ะไม่คาวเลยอ่ะจริงๆโอ้ไม่เคยกินรู้กินกันอย่างนี้เปล่ามันก็จะออกหวานหวานเปื้อนปากมันก็จะออกหวานหวานแล้วก็เผ็ดเผ็ดนิดนึงอะไรเงี้ยปลาย่างค่ะลองดูนะคะโรยงาร้อนที่เนี้ยกินอะไรทุกอย่างที่เนี้ยต้องเป่าแล้วโคตรร้อนเลยอร่อยอ่ะจำไม่ได้มันชื่อปลาอะไรน่าจะเป็นพี่น้องกับไอ้ตัวเนี้ยหน้าเหมือนกันเลยพี่น้องกันค่ะอันนี้หอมโปรดโอมนะคะถ้าไปร้านเกาหลีที่ไรต้องสั่งใช้ที่พอกไม่รู้แปลอะไรนี่เฮ้น้องตามด้วยข้าวค่ะข้าวเกาหลีมันอร่อยมากเลยอ่ะมันเหนียวเหนียวนุ่มอร่อยนี่คือสภาพของสิ่งที่เรากินกันนี่ตีสองแล้วค่ะแต่เรากินกันเหมือนเป็นอาหารเที่ยงเลยนะเช็คค่ะแล้วค่ะถึงเวลาจ่ายตังถึงเวลาแล้ววันนี้ก็จบไปอีก1วันนะคะกับอาหารที่โอพามากินในนิวยอร์กซิตี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้โอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะไปดูกันว่าโอจะกินอะไรอีกบ๊ายบาย